แปะโยนใส่เองอย่าดื้อพี่คุณชายครับทำไมเล่าโอ้โหนี่ทำไมเนี่ยผมเหนื่อยนะต้องทำอย่างเนี้ยบอกว่าอย่าดื้อไงเป็นไรทำไมต้องหายใจแรงเหนื่อยเหนื่อยรู้ไหมอะไรครับข้าเช็ดตัวได้ค่ะพาเช็ดตัวมาแล้วค่ะคุณชายค่ะแหมสบายมากคุณชายไม่ต้องห่วงนะคะเหนื่อยเหนื่อยอาบน้ำมางี้เฮ้ยคุณชายทำไมคุณชายย่นไปหมดเลยคะเนี่ยจะบ้าเหรอนี่ฉันนี่คุณชายอยู่นี่ขอโทษจ้ะคุณชายกินข้าวต่อใช่ไหมจริงๆกูไม่ต้องจ้างมาก็ได้นะสามคนก็บอกแล้วไงว่าทำเองได้กับข้าวหากินเองได้ไม่ต้องมาทำให้หรอกอะไรไม่ได้อยู่บ้านเนี้ยเบื่อก็เบื่อโอ้โหเด็กๆก็ไม่มีดูดิแม่บ้านแต่ละคนอ่ะโอ้โหนี่อะไรเนี่ยนี่หน้าคนหรือเขียงสับลาบเนี่ยเอามาให้มันบันเทิงใจหน่อยได้เปล่าเนี่ยแกแล้วก็แกนี่ก็แกโอ้โหต้องมาเจอโอ้โหพ่อนมก็แกอีกถามจริงอ่ะแกป่านนี้ยังเป็นคนใช้อย่างเราเนี่ยไม่ต้องดูแลคนอื่นต้องให้คนอื่นมาดูแลแล้วฮะวันไหนเสิร์ฟโจ๊กเนี่ยฟันปลอมจะล่วงใส่ชามเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถามจริงอ่ะลูกหลานไม่เลี้ยงบ้างหรือไงพูดแล้วก็น่าเจ็บใจแล้วครับอ่ะใจเย็นค่อยๆเล่ามีอะไรเล่าให้ฟังดิชีวิตเรามันเป็นยังไงผมมีลูก15คนนะครับท่านโอ้โหทำไมมีเยอะแยะมั่งเมียช่วงล่างไม่พังหมดเหรอเนี่ยผมแบ่งกันไปครับผมมีเมีย4คนมีเมีย4คนครับโอ้โหเรานี่ไม่ธรรมดานี่ขอเชื้อนี่ไปฝากฟาร์มโชคชัยได้ไหมเอาไปผสมพันธุ์วัวใกล้จะหมดแล้วครับไม่สามารถจะให้ได้มีลูก15คนแล้วเป็นไงลูกไม่เลี้ยงทั้ง15คนไม่เลี้ยงเลยครับธรรมดาเวลาได้ดิบได้ดีก็ลืมพ่อลืมแม่ใช่ไอ้คนเล็กเนี่ยโคตรเหี้ยนะครับใช้คำว่าเลวดิอย่าใช้คำว่าเหี้ยเหี้ยเลยล่ะครับคงไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งเด็กตั้งแต่เด็กอายุ16มันเริ่มเกเรผมก็อยากให้ลูกเรียนมันอาจจะเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของเด็กเขาก็ได้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่หัวเลี้ยวหัวต่อมันเกเรเองผมเนี่ยตั้งใจจะให้ลูกเรียนสูงสูงจะได้ไม่โง่เหมือนพ่อพ่อไปเรียนหนังสืออยากให้ลูกเรียนแต่มันก็ไม่เรียนโดดโรงเรียนไปนู่นไปนี่จนกระทั่งผมก็ต้องพยายามดูนี่มันเป็นดารามันเป็นดารายังตอนนี้มันเป็นยังเป็นดาราไปแล้วโอ้ดังไหมดังไหมตอนแรกก็อยู่กับพ่อกับแม่พอเริ่มดังปั๊บมันออกจากบ้านไปเลยครับไปกลับบ้านไปอยู่คนเดียวเชี่ยมากนะครับเฮ้ยเด็กบางทีเราอย่าไปว่าเขาอย่างนั้นเด็กเขาจะเสียใจเวลาเขาได้ยินนะมันเชี่ยต้องว่ามันเชี่ยนะครับแค่แบบเลวไอ้คนแบบนี้มันลืมตัวพอได้ดิบได้ดีลืมพ่อลืมแม่ไม่เจริญหรอกครับโอ้ยมันอาจบางมันตายไปเนี่ยมันจะตกนรกหมกไหม้ไม่ได้ผุดได้เกิดเพราะมันไม่ได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่บวชก็ไม่ได้บวชให้พ่อให้แม่นะครับมันจะจะไม่ว่างหรือเปล่าไม่ว่างอะไรล่ะครับผมเนี่ยทำใจจริงๆเลยไอ้เหี้ยเหี้ยจริงๆนะครับมันเหี้ยจริงๆวันนี้มีอะไรกินมั้ยไอ้เหี้ยวันนี้มีอะไรกินบ้างมั้ยไม่ฟังผมเล่าต่อหรอครับจบแล้วแหละคงจะจบได้แล้วคุณชายค่ะนมมาแล้วค่ะนมใช่ไหมก็นมสิครับเอามาสองเลยเหรอแก้วเดียวครับกินยังไงอ่ะเอ้าก็ดูดสิครับต้องแกะก่อนไหมเขาแกะมาให้แล้วต้องจับก่อนไหมอ๋อมันก็ต้องจับนะครับจับแล้วก็มาดูดครับถ้าบีบก่อนดูดไม่ได้เดี๋ยวมันแตกคงไม่แตกหรอกมั้งอย่าเรื่องมากเลยครับกินเถอะครับดูดเลยนะครับผมมาเลยมาไปแก้วนี้นะครับไม่ใช่แก้วโน้นนะครับอ้าวแล้วถามตั้งนานไม่รู้เหรอว่าจะกินอะไรอ้าวคุณชายนี่กามกันนะเราอ่ะไม่ได้เรียนรามกามอ่ะโอ้ไปไหนก็ไปก็หูลกตามายืนเสื้ออยู่ทำไมล่ะไปเอาอาหารมาอีกมาค่ะอาหารมาแล้วค่ะมาจ้าเดี๋ยวพี่หยิบให้พี่วางเองนะครับขายครับขาเก้งอบวายแดงนะครับไอ้แดงๆเนี่ยนะครับอบน้ำนะโอ้ยอบมาเป็นร้อยปีแล้วครับอบมาร้อยปีครับโอ้โหสุกดีจังเลยเนื้อเก้งตัวนี้ไม่ใช่เก้งธรรมดานะครับเป็นเก้งที่แข็งแรงมากแข็งแรงไงมันวิ่งหนีเสือชีต้าเป็น
จำนวนกิโลถึง100กิโลนะครับสุดท้ายมันก็ถูกตะปบได้พอตะปบได้ปุ๊บนายพรานเห็นเข้าก็นายพรานก็ไปเอามาแต่ก่อนที่ไปเอามานี่นะหมาป่ากำลังถึงเนื้อกันอยู่เลยก็เลยไปแย่งขามาได้ขานึงครับนี่เอามาเนี่ยกินนะครับเนื้อร่วนอร่อยมากตกลงฉันแย่งหมาแดกใช่ไหมผมไปแย่งมาเนื้ออร่อยอร่อยครับนุ่มครับกลมกล่อมครับไปสั่งกะเพราไก่ปากซอยมาให้ฉันกินดีกว่าป่ะไม่ได้ฉันคงไม่ขนาบเขาจัดมาให้แล้วมันไม่คาวทั้งปากเหรอคุณชายต้องกินนะครับอร่อยมากเฮ้ยจับไม่กินไม่กินเร็วๆไอ้ชายไอ้กินไม่กินกินนะกินได้ที่ไหนแล้วก็ถูกปากก็ไม่รู้ไม่กินไม่ได้เร็วๆอะไรเนี่ยไม่กินต้องกินต้องกินเฮ้ยคุณชายนี่ถามยิงจะมาคับอะไรกันนักหนาเนี่ยก็ให้กินไงไม่กินไงไม่กินไม่เอาเฮ้ยเอาคุณชายคุณชายเฮ้ยไปตามคุณชายเอ้ามาก่อนแล้วคุณชายเฮ้ยไปไหนวะเนี่ยจะตามมาเลยจะตามมาอยู่ตรงนั้นเลยตายแล้วเฮ้ยจับให้ได้นะใกล้เที่ยงแล้วเดี๋ยวเจ้าสัวกลับมาทำไงวะเนี่ยจับให้ได้นะเว้ยกูกลับบ้านก่อนนะโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวตามไปถึงไหนวะเนี่ยไปไหนเลยอ่ะนี่มึงหนีออกจากบ้านมึงจะไปตกระกำลำบากยังไงวะก็ไม่รู้มึงจะใช้ชีวิตยังไงมึงจะอยู่กับใครกินนอนที่ไหนเฮ้ยแจ็ตัดสัญญาไม่ไล่ทรัพย์สมบัติที่เหลือทิ้งไว้อ้วกคือสายเลือดของเราอ้วกยังปกป้องไม่ไล่แล้วต่อไปนี้อ้วกจะบากหน้าไปพบกับบางพระชงเราได้ยังไงแล้วอ้วกจะต้องทำยังไงถึงจะได้ลูกคืนช่วยกับกิ๊กอ้วกจะต้องทำยังไงแจ้งความสิครับดีมากแจ้งความทุยไม่แจ้งความอะไรยังไงอ้วกสัญญากับไอ้งอกไว้ว่าแจ็คต้องแต่งงานกับอากาไตถ้าเกิดว่าไปแจ้งความเรื่องมันก็อื้อเฉารู้ไปถึงไอ้หอกไอ้หอกมันก็เอาว่าตายสิไม่รู้ล่ะต้องไปตามหาไอ้แจ็คมาให้ไล่ว่าให้เวลาสองวันถ้าตามหาไอ้แจ็คมาไม่ไล่หรือก็ไม่ต้องกลับมาให้ไว้แห่งไหนปิดหน้าเห็นแต่คอได้ไหมครับไม่ตลกเอ้ยจะจิ้มตาเละเลยไปเลยเวลายิ่งมีน้อยอยู่พวกหรือมังกรช่างกระสอบสองเลยไปหาข่าวข่าวมาด้วยไปดิพวกมึงอ่ะมึงด้วย
ยหลิงพวกขอโทษลุงจริงๆนะผมสัญญาว่าจะตามลูกกลับมาให้ได้เสียงดังตื่นเลยเนี่ยเช้าด้วยป่าโมกนะโหเช้าสว่างคาตาปวดเยี่ยวเลยว้าเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้น้องเป็นใครอ่ะคุณเป็นใครถามผมว่าคุณมึงเป็นใครมึงอะเป็นใครนี่บ้านกูแล้วมันนอนในโซฟากูเนี่ยฮะโอ้โหนี่โซฟาเนี่ยโอ้โหตายแล้วเช็ดโซฟาพี่เอกไอ้น้องโซฟาบ้านอะไรนอนหลังตรงใช่พี่อยู่คนหลังแข็งนี่ใครนุ่งสโลงอะอิสลามมั้งครับเพิ่งเติมมึงย้ายใส่ชุดอะไรแต่มันแตนนอนไงเดี๋ยวก่อนไอ้น้องมึงอย่าเพิ่งมาเก๋ไก่กูมึงมาหาขโมยของกูเนี่ยฮะมันนอนในโซฟากูเนี่ยเดี๋ยวมึงกับใครเนี่ยเอ้ากับมึงไงนี่ถ้าคุณรู้ผมเป็นใครเนี่ยคุณเดือดร้อนเลยเนี่ยเป็นใครอ่ะไม่ใครเอางี้กันพี่เอาไงถ้าผมพูดแล้วเดี๋ยวพี่จะตกใจเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะรู้นะเข้ามาใกล้เอโอ้โหมึงนอนหนุนเยี่ยวไปมาว่าเหม็นมากเหม็นเยี่ยวมากมึงบ้าวะเนี่ยฮะโหสกปรกมากเหม็นเยี่ยวจริงเลยไอ้น้องสมบกมึงสมบกอย่างเงี้ยเยี่ยวมึงอ่ะฮะเยี่ยวพี่เหรอโอ้โหไอ้หน้าเลยยังไม่ทันชื้นเลยเนี่ยอ๋อเฮ้ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวมึงเล่าให้พี่ฟังเลยมึงไปล้างหน้าล้างตาไปเหม็นมากเลยกูคุยไม่รู้เรื่องกูหืมขนลุกเลยสกปรกสมบกคนอะไรวะห้องน้ำไงอ่ะเข้าไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะมึงดูดีบ้านมึงไม่น่าทางคดเคี้ยวขนาดนั้นนะกูมีตู้วางขวางอยู่มึงหลบตู้กูหน่อยไม่ได้ไงโอเคได้เยี่ยในมึงเนี่ยจะมาให้มันอาบน้ำเลยไปดีนี่อาบน้ำนานเลยเฮ้ยมาโอ้โหมาสโลม่วงเลยเฮ้ยน้องชื่ออะไรวะยังไม่รู้จักชื่อมึงเลยนะมึงอาบน้ำบ้างกูหน่อยฮะจากรู้ใช่ไหมเออผมชื่อนริศศักดิ์สุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลสมบูรณ์ผลลาภยศสรรเสริญนะคะบดินทร์นิติเวศสระมกขะศกขุกเอาชื่อที่พ่อแม่มึงเรียกอะแจ๊บก็เท่านั้นน่ะมึงจะชื่อพูดให้ยาวทำไมวะเอาก็ชื่อเต็มเป็นอย่างงี้ไม่เอาก็ไม่อยากรู้จักชื่อเต็มมึงพี่อยากรู้ใช่ไหมเออว่าผมเป็นใครอยากรู้มึงเป็นใครมึงมานอนโซฟากูได้ยังไงนะถือวิสาสะได้ยังไงกูแจ้งตำรวจนี่ฟ้องมีประมาทฟ้องมึงบุกรุกกูได้เนี่ยหัวหมองจริงนะบ้านมึงก็อยู่เท่านี้ผมจะเล่าให้ฟังเออนิยายมากวะเนี่ยฮะบ้าเปล่าแหมทำเป็นหนังไทยไปได้บ้าละครน้ำเน่ากูเห็นหลายเรื่องแล้วที่บันนางเอกกับปลอมตัวใส่วิกใส่หนวดพระเอกไม่ตาถั่วจำไม่ได้มันจะอ่อนไอ้เหี้ยไม่ได้พระเอกบ้าจริงเลยโอติงตองมากเลยจมูกกระเดือกก็ไม่มีเสียงก็ยังพอๆกันเชื่อเป็นผู้ชายมันจะอ่อนไอ้น้องคบกันเอาใจคบใจนี่เอาใจคบใจอย่าเอาลิ้นคบลิ้นที่ไม่ชอบนะพี่ปิ้นป้อนกับพี่ผมไม่ได้โกหกจริงเชื่อกูได้แหมคนเราอย่าอย่าเอาใจคบใจพี่วะนี่เพื่อพี่นะเชื่อพี่คบพี่อะเอาใจคบใจอย่ามาปิ้นป้อนพี่ไม่ชอบคนอย่างนั้นพี่ผมพูดจริงหยุดพูดอย่าขนนิ้วเยอะยังไงอ้าวธรรมดาพี่ลูกครึ่งไงไอ้น้องเอาง่ายดีกว่านะจบเลยนะอยู่กับพี่เพราะว่าหน้ามึงเนี่ยมองไปมองมามันก็มีสวนละไม้คล้ายพี่เว้ย
จริงอะทำให้พี่หวนนึกถึงน้องชายพี่เมื่อตอนพัดผ้ากันตอนเมื่อปี30นี่ตั้งใจว่าถ้าไม่เจอมึงนะกูตั้งใจอีก2 วันจะไปออกรายการตี3นะเฮ้ยเขามีแต่ตี10อันนี้ช่องเคเบิลรายการใต้ดินอ๋อคุณวิจิตรฐานก็จัดอยู่อ๋อวิจิตรฐานใช่ไม่แก้ผ้าออกรายการเลยเหรอไม่ขนาดนั้นจะไปตามหาน้องไงแต่โอเคเมื่อพี่เห็นน้องปุ๊บเนี่ยเห็นแจ๊ดปุ๊บชื่อแจ๊ดใช่ไหมครับพอเห็นแจ๊ดพี่เปลี่ยนใจเลยจะไม่ตามหาน้องละเป็นน้องบุญธรรมพี่ดีกว่าในบ้านทุกอย่างในบ้านจะดีอ่ะพี่ผมก็เกรงใจผมจะใช้ของอะไรแต่ละอย่างมันก็ดูดีมีสถุนไปหมดเลยอ่ะเอาสกุลก็พอนะครับพี่ทุกอย่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ธรรมดาอันนี้ถอดจากคนเมาที่นอนหลับข้างทางพี่เห็นพี่ถอดมาโอ้จริงเหรอพี่โอ้โหของแท้เลยนะเขียนซีช็อกเนี่ย ไอ้บ้ามึงอย่าอ่านสิมึงอ่านเขาก็เชื่อกันโอ้กูใส่มาแอคตั้งนานไอ้บ้าเอางี้แล้วกันนะของใช้ในบ้านพี่ได้ทุกอย่างเลยเสื้อผ้าตู้เซฟมึงใช้ได้หมดเลยนะรู้ป่ะเสื้อผ้าบ้าเลยไปใส่ในตู้เซฟกูเก็บมาใส่ตู้เซฟการขโมยที่นี่ไม่ได้การหายขนาดเมื่อวานคนเราไว้ใจไม่ได้เว้ยเมื่อวานพี่ไปทำบุญที่วัดนะรองเท้า3 คู่อ่ะของพี่หายกลัวมาผมต้องหัวเราะกับพี่ไหมเนี่ยไม่ต้องกับพี่คนแก่พี่คนโจ๊กพี่โมยขี้เล่นเอาแย่น้องได้เวลาเว้ยมันจะสายแล้วเดี๋ยวพี่ทำงานไม่ทันโดนปรับพี่ทำงานก่อนนะทุกอย่างมึงกินได้เลยตู้เย็นค่อยๆเปิดนะห้องเปิดไว้ในไอหูบานพับอ่ะกูทำไว้แหละมันจะหลุดนะตู้เย็นพี่อ่ะบันทับหูช้างพี่เอาไว้แล้วผมปิดปุ๊บก่อนล็อกด้วยเดี๋ยวความเย็นออกโอเคป่ะถ้าหิวทำไงอ่ะไข่มึงไปนั่งรอหลังนี่เลยหลังบ้านเลยเล้าไปเล้าไก่มึงดูเลยนะเห็นมันไข่ปุ๊บเอามากินเลยได้พี่โอเคพี่ก็ลองเนี่ยขี้ๆมันติดอยู่นะอร่อยกินมาเถอะขี้ไข่ขี้ไข่อร่อยขี้เปียกเยอะไปกูมาทำงานก่อนลุงนี่ทำลิฟต์เข้าบ้านดีกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วซอยเดี๋ยวมันก็เงียบสงบดีนี่หว่าไม่จะมีพวกแก๊งค้ายาที่นายบอกเลยแล้วส่งออกมาทำไมที่พื้นที่ดีวะเราชั้นผู้น้อยต้องทำตามผู้ใหญ่บอกสมมติถึงเวลาก็เรียกกลับเองอะเงียบสงบดีไม่จะมีแก๊งค้ายาเลยอะไรก็ได้หอมตัวทั้งวันนะนะนะใครวะอุ้ยน้องนี่วะโอ้โหเรียกนะนี่หน้าแก่ปู่นี่แก่มีอะไรลุงน้องรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมครับเคยเห็นไหมทำไมถามหามันทำไมอ่ะเขาเป็นคุณชายครับหนีออกจากบ้านมาเนี่ยพ่อเขาตามหาอยู่ไอ้แว่นเนี่ยนะครับเป็นคุณชายครับชื่อแจ๊ดนะครับรู้จักไหมแจ๊ดเรื่องจริงนี่วะเรื่องจริงเหรออะไรไม่ใช่ผมบอกว่าผมจะรีบไปดูละครลิงอะไรของลุงเนี่ยโอ้โหตายแล้วขายเวลามากินผมจะเก็บขยะขายได้เงินทองทั้งเลยแล้วลุงมาเสียเวลาขายเวลาผมเนี่ยรู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักอะแจ๊ดเจอแต่ไม่รู้จักอะหน้าตาเหี้ยเป็นคุณชายเสียวกระปุกใส่ตาสั้นอีกโอ้ไปไปไปไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักไม่เป็นไรครับนี่นี่น้องนามบัตรผมครับนายอุดมทรงธีรพัฒน์โอ้โหถ้าเจอเด็กคนนี้นะฮะโทรครับผมเลยอาจจะได้เงินเป็นแสนเหรอมีรางวัลนะครับโอ้ทีหลังนามบัตรหัดใช้ตัวรีดรีบนะโหยับเพียงพูนแหมเดินทางมาไกลครับนึกว่าไปสั่ง ไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมมีอะไรจะโทรบอกแล้วกันนะเอารูปไปเลยก็ได้ครับแล้วรูปเป็นอะไรเป็นพ่อเขาเหรอไม่ใช่หรอกครับผมเป็นพ่อบ้านฮะคนใช้อย่าเรียกคนใช้น่าเกลียดพ่อบ้านคนรวยอย่างเนี้ยครับแล้วถูกครับโอ้โหนี่ถ้าเดินคืนนี่เหมือนพวกเด็กรับรถคาเฟ่เนี่ยไม่ใช่แต่งตัวให้มันไฮโซให้มันแมทกันนะครับโอ้โหรู้จักกันว่าแมทนี่ว่ากันว่านะลุงนะถ้าผมมีพ่อแกงลุงนะผมไม่ให้พ่อผมมาลำบากที่เด็ดขาดลูกลุงมันเลวจริงๆเนี่ยครับปล่อยพ่อตัวมาหากินก็เดินซะตัวเตี้ยขนาดนี้ทำไมรู้ไอ้ตัวเล็กผมอะทำไมลูกคนสุดท้องนะโอ้โคตรเหี้ยเลยครับเหรอโอ้โหธรรมดานี่สายสันดานมันคงอย่างเหมือนพ่อมาแหละพ่อมันดีครับโอ้เหรอลูกเหี้ยโอ้มันไม่ดีไงจริงๆนะครับเหรอฮะเหี้ยด่าลูกลุงเหรอครับลูกผมครับแต่เมื่อกี้ลุงมองหน้าผมมันหน้าผมเหมือนลูกลุงหรือไงไม่ใช่ครับ เราคุยกันก็จะจำ ผมว่าลุงกับผมรีบไปดีกว่าครับถ้าเกิดคุยกันนานจะมีเรื่องนะครับลุงครับครับลักษณะนี้ตีได้ไหมก่อนไม่อยากมีเรื่องครับไปเลยอยู่นี่มาหลอกด่าซะงั้นบ้าแจ๊ดเป็นคุณชายเหรอวะเนี่ยพูดเรื่องจริงนี่หว่า
เอาแล้วคงโชคดีแล้วอยู่ดีก็ตรงกันตัวทองเข้าบ้านไม่เก็บแล้วขยงขยะไม่เก็บแล้วไปดีกว่าโอ้โหนี่เลยนี่ต้องแว้นแล้วต้องแว้นไปหามันดีกว่าเอาแล้วมอตาไส้ห่างมอตาไส้ห่างรวยแล้วรวยแล้วงานนี้ไปเป็นเศรษฐีดีกว่าไอ้แจ๊ดหุ้ยโชคดียังอยู่โอ้ยตายแล้วคุณชายทำอะไรเนี่ยโอ้คนใจป้ามันเนี่ยใจพาธรรมธโมธรรมะธรรมโมบุคโลสำเร็จหนังสือมนต์พิธีด้วยทำไมมันบีบมันโน่ทำไมเนี่ยเป็นไงอ่ะฮะกินข้าวเข้าอิ่มหรือยังถ้ายังไม่หิวนี่ถ้ายังหิวอยู่เดี๋ยวผมจะไปหาซื้อกินได้นะมาแนวไหนเนี่ยพี่ไม่ใช่คือรักน้องไงรักน้องคิดถึงน้องออกไปเนี่ยแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันใจจะขาดเป็นห่วงตลอดว่ากลัวจะมีอะไรมาทำอะไรหรือเปล่าให้เรารู้สึกลำบากใจหรือเปล่าหิวหรือยังก็ไม่รู้เลยรีบกลับมาอะไรหิวข้าวป่ะเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรมากเนี่ยฮะนี่เป็นห่วงเป็นใยอะไรเป็นพิเศษวะเนี่ยรักกันรักกันคนเรารักกันนะไม่ต้องห่วงนะนี่ถ้าอยู่กับพี่ไม่ต้องกลัวอยู่ด้วยนานๆบ้านนี้คิดว่าไม่คิดว่าเป็นบ้านของเราเองนะบ้านพี่เหมือนบ้านน้องบ้านน้องเหมือนบ้านพี่ใช่ป่ะนี่อยู่พี่สบายใจป่ะอึดอัดใจหรือเปล่าบอกได้นะอะไรเลยอยู่อะไรวันนี้มาถามว่าไม่มีอะไรอยากรู้เฉยเอื้อใจบอกนะแบบว่าถ้าจะหาครีมทาผิวทาหน้าก็บอกพี่เดี๋ยวพี่ไปหาซื้อกลอิมให้นอนใช่ป่ะเนี่ยรักษาหน้าเนี่ยเพราะเราไม่ได้นะเราเป็นหนุ่มเนี่ยอย่าให้สิวขึ้นเด็ดขาดต้องหาครีมอะไรตั้งแต่มาพอกหน้าพี่มีครีมตัวมีครีมญี่ปุ่นเว้ยโคญี่ปุ่นเป็นไงมาหางจระเข้สกัดมาทาพอกหน้าก่อนนอนทุกคืนแล้วยังมีป่ะพี่ใช้มา2ปีไง2ปีหน้าพี่เห็นป่ะดูดีป่ะดีๆเนี่ยเวลาตบหน้าเนี่ยมีต่อบินแล้วไม่โกรธไม่โกรธแม่น้องนี่อารมณ์ดีจริงเลยอยู่ข้าวป่ะพี่หาซื้อข้าวไปกินไหมเฮ้ยไม่ต้องผมเพิ่งกินมาเหรอแล้ววันนี้นอนอ่ะผมผ้าเรียบร้อยนะมุ้งเหมือนกับไอดียุงมันเยอะรู้เปล่าขณะเมื่อคืนพี่นอนอยู่ยุงมาโดดก็แกพี่ตกเป๊ะจังกูสักกระเพกจะมากัดนี่ที่นี่ยุงมันดุร้อนไหมร้อนไหมร้อนเหงื่อออกร้อนไหมร้อนไหมร้อนหรือเปล่าเนี่ยร้อนหน่อยนึงนี่เปิดพัดลมจะได้เย็นนั่งสบายใจตบทำไมอ่ะกำลังเย็นเลยพัดลมหรือคอปเตอร์จอ200เนี่ยอะไรพุ่งพับเนี่ยมันเป็นแนวอาร์ตไงแนวติดคือพัดลมธรรมดามันก็ดูธรรมดาว่าเย็นธรรมดาแต่นี่เย็นด้วยตื่นเต้นด้วยนะตื่นเต้นนี่มันจะบาดแขนกูเมื่อไหร่เนี่ยมีกลัวอะไรแล้วนอนทุกคืนฟังเพลินเหมือนมีใครมาเล่นเหยียบกระเดื่องสองกระเดื่องให้เราฟังไงอันเดอร์เทอร์ทีฟอันเดอร์เทอร์ทีฟอะไรเงี้ยอยู่ข้าวอยู่ข้าวยังเปิดซีพีร้อนไปโถว่าผีเข้าพัดลมแล้วล่ะโอ้โหตายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะที่เปลี่ยนให้ใหม่ซื้อให้ใหม่โอเคป่ะก็แล้วแต่พี่ละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เก็บพัดลมได้ที่กองขยะเป็นพัดลมขนาดนี้เลยใบขนาดนี้เลยเป็นใบพัดเครื่องบินไงเดี๋ยวพี่มาใส่ตะแกรงเดี๋ยวเปิดให้พรุ่งนี้โอเคป่ะโอ้โหนี่กูไม่ติดข้างฝาเลยแล้วใบพัดขนาดนั้นน่ะจะได้เย็นเหงื่อไม่ออกไปแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนนะโอเคเอาไปทำอะไรอ่ะโอ้โหกระดูกนักกอล์ฟแก๊ปกระดูกนักกอล์ฟแก๊ปตลกอันนี้ตลกใช่ไหมไอ้บ้าเนี่ยแฟนบีแต่กระดูกนักกอล์ฟแก๊ปเออได้ไอ้บ้าตายพัดลมเป็นลมพัดลมช็อคพัดลมเป็นลมตายแล้วใจเย็นโอ้โหตายแล้วกูนะโอ้โหไอ้แจ๊ดมึงนี่หาเรื่องกูจังเลยไฟช็อตว่าไงวะฮัลโหลสวัสดีครับเจ้าสัวเจอลูกชายวะหรือยังยังไม่เจอครับหรือจะทำอะไรไม่ได้นะโดมนี่มันก็ใกล้ถึงวังมั่งแล้วนะถ้าแจ็คไม่กลับมาไอ้งอกมันเล่งวัดตายเลยแล้วครอบครัวเราเสนียดสนมกันจะมาแตกแยกไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรเนี่ยหรือเข้าใจใช่ไหมอารมณ์ครับยังไงก็ตามหาแจ็คมาให้ไล่นะไม่งั้นไอ้งอกมันเล่งตายกันตายแน่เลยตระกูลเราสนิทสนมกันมาตั้งแต่เล็กๆเรามีสัญญาใจกันแล้วแค่นี้ว่าก็ทำไม่ได้ครับผมพยายามอยู่ครับโอเคโอเค
ขอบใจมากอารมณ์เฮ้ยพยายามหน่อยนะเฮ้ยโอเคโอเคขอบใจขอบใจเว้ยแล้วเจอกันแล้วเจอกันแจ็คนะแจ็คหรือไม่น่าทำเจ้าเลยจะกินจะนอนยังไงวะเครื่องสูงก็ไม่มีออกกำลังกายได้เหงื่อปั่นหูกระเสียวเพลินไปนี่ใครบังอาจเข้ามาเดินในบ้านฉันเนี่ยฮะโอ้พ่อก็กระต่ายลูกพ่อไงคะสวยไหมโอ้ยพ่อขอโทษทีพ่อลืมตัวไปไม่คิดว่าพ่อรูปร่างเหี้ยๆจะมีลูกสาวสวยขนาดนี้เออมาก็ดีแล้วลูกเอ้ยพ่อมีเรื่องจะปรึกษากับลูกอะไรคะพ่อคือเซียนเอกเนี่ยเขาเป็นเพื่อนรักกับพ่อสมัยตั้งแต่เรียนอนุบาลด้วยกันนะลูกนะรักกันมากจนเรียนประถมตอนป.1เนี่ยอันนี้ผมชอบกินยางลบสติสตังก็เลยไม่ค่อยดีพอมันไปหาหมอก็รักษาหายแล้วจนมันอยู่มาจนมันมีลูกชายพ่อก็มีลูกสาวก็คือตายนี่แหละก็สัญญากันเป็นมั่นเป็นหมอว่าถ้าอายุครบ20ปีรู้นิติภาวะเมื่อไหร่แล้วก็จะให้แต่งงานกันแต่งงานใช่ลูกไม่แต่งเฮ้ยยังไงหนูต้องแต่งลูกเอ้ยก็พ่อสัญญาเองพ่อก็แต่งเองสิเอ้าทำไมหนูพูดอย่างนั้นล่ะการที่มีครอบครัวมีผัวนี่ลูกนะมันแสนจะมีความสุขจะตายมีความสุขมีความสุขยังไงคะพ่ออยากรู้เหรอนี่เอานี่ไปปั่นหูปั่นหูมีความสุขขนาดไหนมีผัวก็มีความสุขขนาดนั้นลูกเอ้ยคัตเติ้ลบัตรเนี่ยนะอืมลองปั่นดูลูกพ่อคะอะไรลูกหนูอยากมีผัว3คนโอ้โหยเลือดแม่มันแรงจริงๆรอเล่นหนูไม่แต่งยังไงหนูก็ต้องแต่งลูกเอ้ยพ่อพ่อคำหนูหนูจะหนีออกจากบ้านโอ้แต่งยังไงต้องแต่งลูกเอ้ยแต่งหนูไปแล้วตายตายกรรมกรลูกตายตายอีตายตายลูกทั่วอุ้ยมีตะปูตะปูไปไหนลูกกรรมกรนี่พี่หมาจูเนี่ยฮะอีนี่แกเป็นเพื่อนฉันมากี่ปีวะฮะทำไมอ่ะเรียกอยู่ได้หมาจูหมาจูฉันชื่อหมาจูนี่หมาจูเดี๋ยวปัดตกให้บวมเลยก็สภาพพี่เหมือนหมามากกว่าพูดไปดูตัวเองจะว่าไปแล้วนะฉันมองไปมองมาในกระจกอะฉันเองก็ดูสวยเหมือนกันนะดูสิตาคมผมเงาน่ารักอะตาคมคือตาเหล่จริงไหมว่าเนี่ยอะไรหี่อ้วนหล่อนคิดว่าหล่อนเป็นใครหล่อนคิดว่าหล่อนสวยเหมือนนางเอกในวรรณคดีหรือไงยะตายแล้วตาถึงรู้ได้ไงว่าฉันเป็นนางสีดานางสีดาที่ไหนอูไทยเทวีอุ้ยตายมีแพนด้าใช่ไหมกูว่ามันเป็นคางคกไม่ใช่คังคกเฮ้ยเฮ้ยตายก็ตายดูสิเฮ้ยมาตะทียิ้มหน้าลื่นมาเลยโอ้ยก็ร้องไห้ฉันร้องไห้พี่ร้องไห้ทำไมอ่ะพ่อนะสิบางครั้งไม่ฉันแต่งงานอ่ะเฮ้ยกับใครก็ไม่รู้ฉันไม่รู้จักอ่ะฉันไม่อยากแต่งนะพี่ทำไงดีอ่ะไม่อยากแต่งแกก็ไม่ต้องแต่งสิโอ้ยพูดอย่างนี้มันไม่ได้หรอกนี่ที่จะบอกให้นะกระต่ายเรื่องการแต่งงานนะถ้าเป็นหมาจูนะหมาจูแต่งไม่ปล่อยให้โกกาดหลุดมือไปได้หรอกทำไมอ่ะเจ๊รูปร่างอย่างกูนี่เลือกได้เหรอฮะได้ใส่ชุดเจ้าสาวก็บุญแล้วแต่งสิเอิญนี่ไม่ต้องคิดมากหรอกตายแกพักที่นี่ให้สบายเถอะนะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดพ่อแกโทรมาฉันจะบอกว่าแกไม่อยู่ที่นี่แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปว่ายน้ำกันดีไหมหมาจูอีฮาเอาแยะหมาจูเรียกกุยจูเฉยๆก็ได้ก็ดูผมไม่เหมือนพุดเดิ้ลเอางี้กระต่ายเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเราสามคนไปว่ายน้ำกันคือชุดว่ายน้ำฉันอลังการมากเลยจีสติงอย่างนี้ฉันจะใส่ให้เธอดูเธอจะได้คลายเครียดมีช่องระหว่างรูนี่ตายบ้าพูดอะไรไม่ต้องร้องไห้หรอกโอ้ยแต่งงานดีใจ
ใจจะได้ไม่ได้มีผัวนะไม่ดีเหรอหนังหน้าอย่างเธออ่ะมีผัวก็ดีเท่าไหร่แล้วจะเสียใจทำไมหนังหน้าอย่างเขาน่ะดีหนังหน้าอย่างมึงไม่ใช่แล้วก็มันจริงอ่ะต้องไหวให้หรอกรุ่นเบิกฟ้านกกาโบยบินออกหากินร่าเริงแจ่มใสต้องมาไวๆรับกันใหม่ยิ้มให้เบิกบานเจ้าขุนทองหุยฮ่าหุยฮ่าคุณชายแจ๊สครับเสร็จหรือยังครับจะมาหากินนาทีสายใหญ่เนี่ยคุณชายแจ๊สเสร็จยังครับเสร็จแล้วเสร็จมาเลยครับผมเสร็จแล้วครับได้มาไอ้น้องพี่มาเสื้อผ้าทุกโอ๊ยโอ้โหเฮ้ยไม่เกรงหลุมยังวะโอ้โหพี่ฮะก็ดูดิตัวพี่หนักกี่โลผมหนักกี่ขีดมันจะใส่ได้ไหนเล่าไม่หาเข็มก็ผมขัดใส่ให้มันดีวะเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยผมขัดอ่ะมีที่ไหนล่ะในนั้นอ่ะเหรอไม่มีหัวซะเลยเขาเรียกว่าอะไรนะรู้จักอะเดฟอะเดฟอะไรมึงอ่ะอะไรวะมาดูฟังมาเอออะเดฟอะเดฟอะเดฟขึ้นมาเองนี่เอาไปเอาไม่แน่นผมเงินตายกระตุกแล้วแต่เลยอะไรอ่ะเข็มขัดไงยี่ห้ออะไรใช่ป่ะล่ะฮะใช่ป่ะล่ะฮะเชือกมัดลังไปไอ้น้องโอ้ยดูว่ามาต่างประเทศเราพวกเพื่อชีวิตเว้ยสมถะนะแต่เราก็เป็นเจ้านายตัวเองเออเขาท่าเป็นเอี้ยมกับเป็นเอี้ยมไปเอี้ยมได้ไหมได้ดีได้สวยได้เหรอไอ้น่ารักอาจารย์มันน่ารักไปน่ารักจริงเลยเชียวหูดีถ้ามาดูแมนหน่อยเออเนี่ยบอกกันนะทำงานของข้านะถ้าเป็นมือใหม่นะมันต้องระวังรู้เปล่าและอีกอย่างนึงรถพี่จอดข้างนอกพี่โมเครื่องมาใหม่ระวังด้วยนั่งรถพี่กอดแน่นๆโอ้มันแรงขนาดนั้นเลยเหรอแรงมากโอ้โหใส่แล้วสวยดีจังไอ้ห่าไข้ฉายจังเลยวะเฮ้ยแหมอยากได้สักเส้นเหลือเกินพูดจริงเหรอพูดเล่นพูดเล่นผมข้าไม่ต้องใช้มือขาดข้ามีอยู่แล้วไปได้เวลาทำมาหากินเว้ยไปแล้วให้พี่เดี๋ยวอะไรอีกอะแต่ผมขออะไรพี่อย่างนะได้เวลาออกไปข้างนอกอะห้ามเรียกคุณชายอ้าวทำไมอะก็อย่าบอกเป็นคุณชายไม่เหรอเดี๋ยวคนเขาจะรู้โอ้โหพี่เรียกผมว่าไอ้แจ๊ดไอ้แจ๊ดสูงไปอ๋อต่ำๆหน่อยไอ้แจ๊ดต่ำกว่านี้ไอ้แจ๊ดไม่ดีไม่รู้เรื่องสูงกว่านี้นี่ไอ้แจ๊ดเอาแบบนี้แหละมึงบ้าแค่ชื่อมึงจะให้กูเล่นคีย์ไหนตั้งนานเนี่ยไปมันพูดมากเรื่องมากมึงเนี่ยคุณชงคุณชายแล้วมึงโยแจ๊ดแล้วกันไปแจ๊ดนะเดี๋ยวพามากินกล้วยแขกเว้ยอร่อยมากเฮ้ยเก่งจ้ะขอบคุณครับมึงด่ากูไม่เกรงใจรถกูเลยเนี่ยฮะไหนเนี่ยเนี่ยละรถมึงใช่สิโอ้ยจ้างกูขึ้นฟรีไม่ขึ้นเลยนี่กูด่ามา300บาทนะ300บาทส่งวันละ50บาทโอ้โหส่งแพงด้วยทำไมครับทำไมอยากมีเรื่องเหรอไม่ครับคือผมตั้งใจจะขับมาแต่ไม่เห็นกูจริงๆขอโทษเป็นอย่างมากครับขอโทษจริงๆครับผมขอโทษมากโอ้ยโอ้โหมันตบหัวกระบาลกูเลยหน้าอยู่นี่ครับผมขอโทษครับจะบ้าไงคือผมขอโทษอย่างยิ่งไม่เห็นคนบ้าเปล่าวะไม่เถอะพี่พวกเราไม่มีใครเจ็บสักหน่อยไม่เป็นไรหรอกเสียเวลาเล่นน้ำมันเฉียดเฉียดลมไปอ่ะเออมันเป็นไรช่างไม่เถอะพี่คือผมจะเอาขอโทษครับคือผมจะเอารถไปเข้าคาแคร์ครับผมคาแคร์ทุยไปเถอะพี่คาแคร์จะล้างรถไปว่ายน้ำมันหลังทำมาดีๆล่ะให้เจอนะครับผมพยายามครับพยายามครับโหอะไรมึงวะเนี่ยโอ้โหแม่งด่าอย่างก็เป็นแม่กูโหอีสิงโตหัวฟูกำลังนกอีเวนแหมเอ้าไอ้นี่ก็ยิ้มสรูพุนเลยเฮ้ยโอ้โหทำหน้าหล่อโอ้โหหน้าหวานโอ้โหโอ้โหไอ้หน้าฟองน้ำพี่เดี๋ยวก่อนมึงยิ้มทำไมนักหนาเขาด่าขนาดนี้ฮะด่าเสียหมูเสียหมามึงเห็นมึงด่ากูตัวแว่นมวยเนี่ยใช่เลย
ใครใช่อ่ะโดนใจฉันเลยไม่มีมากไปไม่มีน้อยไปถูกใจทุกอย่างเลยครับอีอ้วนเหรอมึงจะอีอ้วนบ้าเหรอพี่จะมันนอนทับไปขาแม่บ้าเหรอทำลายใช่ไหมขอโทษพี่สวยมากเลยแตะนี่เหรอเมื่อกี้อย่างกับนางฟ้าเหรอลงมาเดินบนพื้นดินมึงพูดถึงคนไหนเนี่ยผู้หญิงที่สะพายกระเป๋าแดงไงพี่หน้าตาลูกครึ่งลูกครึ่งหน่อยจะโอ้แนวนี้เหรอโอ้โหใช่เลยอ่ะเพราะเอิญแบบว่าพี่เห็นมาเยอะในแนวนี้ผ่านชีวิตพี่มาเยอะแล้วพี่เลยเฉยอยากได้เหรออยากได้อ่ะแต่อยากได้เดี๋ยวพี่สอนให้คาสโนว่ากองขยะอย่างพี่จะพาน้องไปได้นางฟ้าคนนี้ให้ได้อย่างน้อยเราก็ต้องได้นางฟ้าคนนี้แหละเพราะว่าเราเป็นถึงอัครมหาเศษขยะไปขายถือว่าเศษขยะแต่กูก็มีรถด้วยนี่อุดามา300บาทไปหนูพาไปจีบเองไม่ต้องกลัวได้เลยรับรองมึงได้ฟันหญิงแน่ไปกูได้ฟันหญิงกูจะได้ฟันอีกคนนึงแต่ไม่เอาอีอ้วนนะกูจะเอาอีดำได้เอาทุกวันที่กูม้วยมือมากเลยแจ๊โอ้โหเฮ้ยพี่อะไรมาเกาอะไรตรงนี้น่าเกลียดอ้าวคนคันก็ต้องเกาบ้านมึงคันยืนยิ้มหายเหรอคนเดินผ่านไปผ่านมามันน่าเกลียดเกาข้างหลังดิมึงนี่ปัญญาอ่อนนะไอ้แว่นคันข้างหน้าเกาหลังหายคันยังบ้าปะเนี่ยเออไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่าเกาข้างในอ่ะอ้าวมันก็ถึงพี่ถึงขิงกันเลยโอ้ย ข้างในห้องน้ำไม่ได้ข้างในเกงพี่รู้แต่พี่หยอกก็อย่าหยอกเจ้าเล่นไอ้พี่ทำไมเราต้องมาที่นี่ด้วยอ้าวก็ไม่เห็นเลยว่าเขาสามคนมาที่นี่เพราะเขาอยู่ที่นี่ไงเขาถึงมาอยู่ที่นั่นแต่ถ้าเกิดเขาอยู่ที่นั่นนะเขาจะไม่มาที่นี่ไงเพราะเอิญว่าเขามาอยู่ตรงนี้เขาเลยไม่ไปตรงนั้นแต่ถ้าเขาอยู่ตรงนั้นนะเขาจะไม่มาตรงนี้หยุดพูดซะเดี๋ยวนั้นเพราะว่าที่จะโดนส้นตีนคู่นี้นี่พี่นะเฮ้ยนั่นนี่อะไรหนาเนี่ยไม่ชอบเลยอ่ะตลกนอนหนูไงอ๋อน้องนอนเล่นดิ้งเนื้อดีมากดูตลกบ่อยนายชายเอ้ยนายนายนั่นโอ้คือคนหรือคางคกอะนะดูหน้าเขาปุ่มปั๊มอ้วนโว้ยน่าเกลียดเออหน้าปุ่มปะทุเรศเฮ้ยโอ้โหตัวไปอึ่งอ่างก็คางคกอย่างเนี้ยเหมือนมากเลยเหมือนเนี่ยคางคกชัดๆเลยอ่ะใช่ผิวพันธุ์เนี่ยโอ้โหตะปุ่มตะปั่มเฮ้ยๆนี่โอ้โหไคิดอยู่ติดๆกับเขาเลยอ่ะปรึกษาถูกคนแล้วพี่เป็นกูรูเรื่องผู้หญิงนะเขาบอกดูนางให้ดูแม่อย่าเข้าถึงลูกสาวต้องหาพ่อหาแม่ก่อนพี่เนี่ยซื้อใจพ่อก่อนเลยเคยรักภรรยาเมียพี่ทุกวันนี้ยังไงแฟนอยู่ด้วยกันเข้าหาพ่อก่อนเลยได้ใจพ่อถึงได้ลูกพ่อนอนคนทางพี่เข้าหาพ่อพ่อหลงรักพี่ปุ๊บพี่เข้าหาลูกเลยเออตอนนี้พ่อเป็นเมียหลวงลูกเมียน้อยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวพี่สอนให้นะอย่าเข้าหาใช่ไหมอย่าพี่ต้องมีแผนเว้ยแจ๊ดมันจะดีเหรอยังไม่ได้พูดเลยเลยฟังเลยกำลังนึกแผนอยู่มึงโอ้เดี๋ยวนี่แผนอะไรจุ๊บจับจุ๊บจับอยู่ข้างหูเนี่ยไอ้บ้าโอ้โหเอาสักเปียกแล้วมั้ยเนี่ยเขาได้ยินเมากินด้วยรู้แล้วพี่เพิ่งตื่นน้ำลายกำลังบูดใช่ไหมทำทำทำนี่คอลีหรือเกลือนี่คอลีหรืออีดอกตัวดำนี่ก็คอลีทำอะไรมาดีบัวน้ำลึกไปเอาเย้ไปนะมั่นใจแล้วว่าแผนนี้เชื่อแล้วแผนนี้รับรองผูกใจสาวชัวร์เฮ้ยลูกโดดได้แล้วโดดจมน้ำตายโดดเลยจมน้ำจมน้ำนี่เลยจ้ะมึงโดดเลยดิโดดช่วยด้วยเขาช่วยมึงเร็วๆช่วยด้วยเหรอเออช่วยด้วยเราช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยลงไปเลยลงไปเออคนจมน้ำช่วยด้วยใช่คนจมน้ำช่วยด้วยคนจมน้ำWhat?
ช่วยด้วยคนตุ้มน้ำครับยิ้มใหญ่ไอ้นี่ยิ้มซะแก้มใสป่ะคุณเอ้ยแหมนึกถึงนางในฝันกระเทยคนนั้นเนื้อเขาเขียวตูดดำๆได้เอาปากแลกปากเมาส์ทูเมาส์ลิ้นต่อลิ้นพันกันวนกัน3รอบเป็นเกลียวคลื่นแล้วก็ดึงกระชากมาไส้อ่อนรู้วับเลยเฮ้ยอ้าวฝันหวานถึงฝันหวานถึงมันเอามาเสแสร้งสร้างภาพทำอ้วกทำรังเกียจรู้ฝันหวานถึงเขาใช่ไหมแผนมึงคนเดียวเลยพี่แหมอันนะฮะพี่ไม่รู้ได้ยังไงมันจะพลิกล็อกขนาดนั้นเอาเฮ้ยพลิกล็อกไม่เท่าไหร่ถ้าพลิกตัวไม่ทันจะเป็นเมียอีนั่นแน่เลยโหจอมยุทธถล่มถ้ำเหลืองเปล่าก็ไม่รู้ตัวดำเหมือนควายจอมยุทธขมิ้นขาวไอ้น้องคิดมากมายเว้ยคนเรามีพลาดได้10นิ้วยังรู้พลาดเอาไงดีวะไอ้แจ๊ดอยากจะว่ายังไงไหมผมนั่งคิดถึงเขาอยู่พี่เฮ้ยจ้อเลยอ่ะเหรอโดนมากเลยอ่ะอยากเจออีกไหมโอ้โหพี่แล้วไปเจอเขาที่ไหนไม่ได้เจอกันง่ายๆนะแล้วโอกาสแต่ครั้งเดียวเนี่ยพี่ทำพลาดหมดเลยอ่ะอยากเจอไหมล่ะพูดมาอยากเจอหอมแก้มเดี๋ยวบอกให้เฮ้ยเพิ่งสังเกตนะเนี่ยเฮ้ยหน้าพี่เหมือนลูกไอ้อ๋อลูกลูกทับทิมลูกลังอ่ะนี่ถ้าคนอื่นอ้ำกูจะไม่โกรธนี่หน้าอย่ามึงอ้ำกูเลยนะไอ้บ้าคางคกอ้ำคางคกไปที่ไหนมาโถ่เอ้ยพี่ฮะอยากเจออ่ะได้พี่รู้ได้ไงบ้านเขาจะอยู่แถวนี้หรือเปล่ามึงจำไว้จำได้ไหมว่าเราเจอเขาที่ไหนเจอแถวนี้สระน้ำไม่สระน้ำแล้วไม่สระน้ำแล้วเฮ้ยแบบบอกแล้วพี่จะพาไปสระน้ำอีกไม่เอาแล้วนะไม่ไปแล้วไม่ต้องกลัวจำไม่ได้ที่เราขี่รถไปเราซิ่งมาสองคนเราอ่ะใช่ไหมแล้วเราป่าจะชนเขาไงเขาเดินแถวนั้นแสดงบ้านอยู่ระแวกนั้นแน่นอนชัวร์เชื่อพี่เพราะเขาเดินมาเขาไม่ได้นั่งรถมาใช่นั่งรถมาคือบ้านมักอยู่ไกลเออถ้าเดินมาปั๊บนี่ก็ใครว่าบ้านอยู่ใกล้ไม่ไกลประมาณ 4-5 คืบอะไรประมาณนั้นสุดยอดเลยพี่ดีมากเอางี้ฮะพี่ไปสอบหาข้อมูลมาผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรบ้านเดินมาจากถึงบ้านเราในกี่กิโลเขียนแผนที่มาให้ผมความไกลนะผู้หญิงคนนี้ได้เงินเดือนละเท่าไหร่แน่พ่อแม่อยู่ที่ไหนพ่อกับแม่ได้กันวันไหนนี่เดี๋ยวกูไปเอาสำเนาทะเบียนบ้านมาให้มึงดูเลยดีกว่าของเขาเนี่ยเอาไหมเออไปเอามาเอาจริงเหรอโอ้ไอ้นี่เดี๋ยวดึงแว่นออกเลยพูดเล่นเออไปคำสั่งจากคุณชายแล้วโอ้โหคุณชายเดี๋ยวรอที่บ้านเดี๋ยวฮะถ้าทำให้จะได้อะไรฮะมันต้องมีค่าเหนื่อยกันหน่อยเด้อเฮ้ยเป็นคุณชายพี่เหรอเด้อนี่จะมาลองของใช่ไหมเนี่ยนี่จะลองของผมใช่ไหมทำไมถ้าพี่ทำได้ทำได้สำเร็จผมเจอผู้หญิงคนได้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวตีเข่าช้ำหมดแล้วเนี่ยไอ้บ้าจะสะกิดให้เตือนสติอ่ะอ๋อพื้นที่ที่สนามหลวงจนไปถึงคลองหลอดผมให้พี่เฮ้ยของมึงเหรอไม่ใช่ของผมแต่ผมให้พี่อ้าวผมนี่โคตรสปอร์ตเลยมีใครไหมไม่ใช่ของตัวเองแล้วมาให้พี่แบบเนี้ยก็นั่นน่ะสิไปเดินได้เลยพี่อยากเดินสนามหลวงตรงไหนก็แล้วแต่พี่ไปเดินตีลังกงตีลังกาไม่มีใครว่าเดินซื้อของได้ไหมเดินซื้อของก็ได้เขาเป็นของพี่เออแต่ต้องจ่ายตังค์แต่ว่าเป็นที่ของพี่อ่ะโอ้โหกล้าให้กูกล้าเดินกูกล้าเล่นพอไหมเออถ้าไม่พอที่เอกมัยทองหล่อรวมถึงห้างเทอร์มินอลทเวนตี้วันพี่เอาไปเลยมูลค่าไม่รู้กี่ร้อยล้านแต่ผมให้พี่ของมึงเหรอไม่ใช่ของผมไงแต่ผมให้ไอ้นี่ให้กูอีกแล้วพี่หาคนอย่างผมไม่ได้นะสปอร์ตจริงๆเลยคนอะไรก็ไม่รู้ถ้ายังไม่พอถ้าพี่อยากมีบริวารมีลูกน้องเดี๋ยวผมเนี่ยนะหาเด็กมาให้พี่เลยใส่ทองเส้นเดียวใส่กางเกงยีนเจ้าพ่อเจ้าพ่อสักเต็มตัวเลยหัวหน้าแก๊งมีสักคิ้วสักสักจอนหัวหน้าแก๊งทิพรสโอ้โหเจ๋ย
เว้แล้วลูกน้องเว้เป็นตายกันหมดเลยเหรอ ไอ้บ้าเค็มทั้งแก๊งเลยโธ่เอาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้งามๆเลยเอางั้นเลยนะเออไปหามาไม่ใช่ยิงจกมึงไปหาข้อมูลมาไปหาข้อมูลมานะอย่าลืมนะไม่ลืมพี่ขอเป็นหัวหน้าแก๊งที่บนรถถูกต้องแต่พี่ไม่สักไม่เอาพี่เจ๊ที่ที่สนามหลวงพร้อมกับเทอร์มินอลทวีวันที่ที่เอกมัยของพี่ถ้ายังไม่พอเดี๋ยวจองที่สลิมรูทมึงรวยจังเลยก่อนจะยกที่กูมึงขายที่มึงไปซื้อเข็มขัดถูกไหมมาโถไอ้ควายแหมที่เยอะเหลือเกินเข้าไปหัวหน้าแก๊งที่บนรถบ้าเปล่าลูกน้องไปเดินตัวดำหมดเลยเหรอมาโถได้จัดการให้รับปากไว้ไม่ต้องกลัวสบายแจ๊ดรอพี่นี่เดี๋ยวพี่มาจะเดินตามกูทำไมเนี่ยกูยิ่งเครียดเรื่องไอ้แจ็คหายอยู่เนี่ยเฮ้ยไปไหนเข้ามาวะจะโทรบอกไอ้งอกดีไหมว่าเรื่องไอ้แจ็คหายอ่ะก็เราตะเคียนสิคะกูไม่ได้พูดกับมึงกูทางเครียดไหมเครียดยังไงก็เครียดไหมต้องมาอยู่คนเดียวตั้งแต่เมียตายก็แสนจะเหงาโอ้ยมีลูกสาวก็ขาวสวยหมวยอึ๋มช่วยอะไรเราไม่ได้เอ้ยคิดแล้วว่าโอ้ยอยากเกิดเป็นหมาไม่รู้จักพี่รู้จักน้องไม่รู้จักลูกเออเจอเป็นฉะโอ้ยเจอเป็นฉะโอ้ยหมอยิ่งห้ามยกของหนักด้วยโอ้ยเอาไอ้เวรอะไรก็มีนี่ว่าเฮ้ยเราจะโทรบอกไอ้เนกดีหรือเปล่านะว่าลูกสาวเราหายไปเฮ้ยติดแล้วเนกเหรอเอาออกเหรอเออมีธุระสำคัญว่ะเฮ้ยเรื่องฟังรู้ให้ลีๆนะว่ามีเรื่องอะไรจะบอกเอ้าเรื่องมีธุระสำคัญเหรอจะเล่าก่อนก็เล่าก่อนอาแจ็คฮ่าอาแจ็คลูกชายว่ามันหายไปแล้วอ่ะว่าไงนะลูกชายแกหายเหมือนกันเลยลูกสาวฉันก็หายอาตายอ่ะฮะหรือว่าไงนะอากระต่ายลูกสาวแล้วก็หายเหรอเอาเฮ้ไฟไหม้สามเพลงแล้วเราจะเอาไงดีเราต้องออกตามหาแล้วล่ะเราจะกันออกตามหาเราจะเจอกันอะไรที่ไหนอ่ะเอาที่ตลาดนัดละกันตลาดนัดไล่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 โอเคโอเคเราเจอกันฮะเร็วๆนะเร็วแค่นี้แหละเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเราลูกเขาวะมาหายพร้อมกันชักไงอยู่วะปิดประตูเฮ้ยประตูแล้วปิดทำไมจะมีใครเห็นเราวะเนี่ยอ๋อไม่เห็นหรอกเพราะเราปิดประตูแล้วโอ้โหเย็นวาบในช่วงบนน่ะมันปิดแค่ช่วงล่างประตูทุ่งท่อนประตูไม่ใช่ตำรวจหลบวันหลบทำไมยังไงหรือได้ข่าวว่าแจ๊ดลูกไว้ยังวะได้ข่าวว่าอยู่แถวนี้แหละครับแล้วตายลูกสาวอ้วยังไม่เจอครับแต่ผมใช้คนไปตามแล้วเฮ้ยลื้อนี่มันไม่โตจริงนะฮะทำงานแค่นี้ไม่สำเร็จเอาละเอาละอย่ามัวแต่เถียงกันเลยแยกย้ายกันไปหาดีกว่าไป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 แยกกันครับผมไปทางนี้นะครับออกทางนี้เฮ้ยไอ้สาวนั้นเป็นใครวะมาแกต้องหลบดีกว่าคนนั้นน่ะที่หน้าจีนเนี่ยเตียวไม่วี่พ่อใครเหรอคนหัวงอกนั่นน่ะเป็นพ่อผู้มั่นโอ้เลยมาพูดเลยเฮ้ยไม่เป็นไรถ้าไม่ยากเว้ยแจ๊ดเอาจดหมายมาเดี๋ยวแกอยู่ในบ้านไม่ต้องไปไหนนะเอาจดหมายให้ฉันเดี๋ยวฉันไปส่งให้โอเคไหมเออผมไม่เขียนครับได้เฮ้ยยังไม่เขียนอีกเหรอฮะจะบ้าเหรอยังไม่เขียนอีกเหรอไม่เขียนเลยขอโทษแล้วก็เขียนแล้วจะได้รีบไปไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าไอ้เรื่องจดหมายรับรองได้เลยว่าพี่เนี่ยนะได้เมียก็เพราะจดหมายแค่ฉบับเดียวนี่เองจริงเหรอจริงยังไงคือวันนั้นน่ะคือพี่ไปสนามหลวงอ่ะพบรักที่สนามหลวงเออพี่ไปทำอะไรพี่ไปออกกำลังกายแล้วแฟนพี่จับแขนอ๋อแฟนเป็นตำรวจเลยดิขายปมอ๋อ
ผมเช็ดเท้าผมประจารีเนี่ยคนเรารักกันไม่มีผมแดนเพื่อนเป็นอะไรก็ช่างอดีตเธอมาสำคัญปัจจุบันฉันรักเธอจบไหมแม่เธอเคยเป็นรีเขาเคยขายพวกบุหรี่ขายโรตีกะหรี่ปั๊บนั่นแหละแต่เราก็รักเธอเขียนมาแล้วเขียนยังดูดิจดหมายดีมากพี่เฮ้ยจีบไปทางจดหมายมันจะดีเหรอดีเดี๋ยวก็บอกแล้วไงว่าพี่เนี่ยแค่จดหมายฉบับเดียวทิ้งให้เมียพวกเมียตามมาเลยแล้วตอนมันหนีไปนะมันก็ทิ้งจดหมายพี่ฉบับเหมือนกันเขียนว่าอะไรไปแล้วนะไอ้เหี้ยจบสั้นๆเพราะเป็นพี่คนตรงๆคนห้วนเอาคืนเถอะไม่ต้องใช้วิธีนี้หรอกไม่ต้องห่วงคนละคนกันต้องตายคนดีพี่รับรองว่าคนคนนี้จะคนดีรออยู่นี่ไปไหนนะพี่มาตั้งแต่ไปสาวแต่กายหาผู้ชายถูกใจไม่มีอุ้ยเสียงดีจริงดินโพ้นไงบ้าจริงเดี๋ยวแล้วนี่อมอะไรอยู่ในปากเนี่ยอุ๊ยเกือบลืมแหมคนรักกันนี่ไงให้ตัวเองอ่ะน่ารักผู้สาวอมแต่ใจนะเขินอ่ะหอมมันดอกหลามเนี่ยไงยัดอัดจัดจ้าอะไรถ้าอะไรหนูว่ากุหลาบพี่เน่าแล้วแหละทำไมอ่ะทำไมรังเกียจเป็นความเป็นตัวตนของพี่เหรอโอ้โหน้องไม่ได้รังเกียจน้องขยักขยแยงโอ้โหแม่คุณยังไม่รักเลยแล้วตะการมันไปไหนยังไม่อมก้านมาด้วยเกินไปแล้ววะหืมน่ารังเกียจผู้หญิงไม่รู้ดูเลยดูคิ้วคมดูตาพญาเหยี่ยวจมูกเรียกว่าจมูกพญาคุดแกเป็นคนหมุนหมูน้อยน่ารักปากเหมือนปากนกแก้วผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้ช่างรวมความงามของสัตว์ดิบและฉาทุกชนิดเลยสวยกว่าสัตว์นะพี่ว่าหนูเหรอแต่ก็เป็นสัตว์น่ารักที่พี่รักมากเลยนะจ๊ะตีตูดนี่ถ้าเราสองคนได้กันนะเชื่อไหมว่าเวลาออกลูกมานะลูกเราจะหน้าเหมือนฟองน้ำเลยวิจริงเหรอน่ารักนุ่มนิ่มมาเหรอจ๊ะจ๊ะจ๊ะพี่หนูไม่อยากถือดอกกุหลาบอ่ะทำไมอ่ะหนูฝากปลูกไว้บนหน้าพี่ได้ไหมอ่ะหลุมมันเยอะดีอ่ะมันจะได้งอกเป็นหลายๆต้นเดี๋ยวอีลูกรังนี่ถ้าคนอื่นอามไม่เท่าไหร่นี่มึงอามกูเนี่ยหน้าเหมือนกูดิไม่แตกต่างอีบ้าเขินอ่ะเดี๋ยวไม่รักเลยก็รักพี่กันเนี่ยถึงไปทำหน้าให้เป็นหลุมอ่ะเหรอเป็นเนื้อคู่ใช่ไหมใช่เขินอ่ะเกิดวันจันทร์ป่ะเธออ่ะรู้ได้ไงอ่ะฟันเลื้องเหลืองบ้ามึงกินข้าวโพดดูว่ากินขี้มาขอดมากขอดมากข้ามาอยู่ตีอีซ่าถ้ามาอยู่ตีกูเตะแม่งเลยเนี่ยขอดนะตีสมองกอกูตัวผอมเลยเอางี้เข้าเรื่องดีกว่าว่าพี่เอาไม้จดหมายฝากให้เพื่อนสุดๆแล้วด้วยนะรู้เปล่าไอ้ตายใช่ไหมใช่ฝากให้น้องก็ตายด้วยทีนี้บอกเลยนะว่าถ้าจะส่งกลับแล้วก็นี่ตามที่อยู่นี้เลยนะรู้ว่าข้างในเนี่ยจ่ายเรียบร้อยแล้วโอ้โหหมอสักใกล้เลยจะรู้นะรู้ว่าได้แล้วก็โอ้โหนมมันก็ตูดเด็กโอ้โหขาวเหรออะไรกันอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะเป็นไงไปยิ่งเหม็นมากเลยก็รดน้ำต้นไม้มันก็มีเหงื่อออกธรรมดาโอเคไปก่อนนะอำแรงอ่ะพี่ไปก่อนนะไปเถอะนี่เดี๋ยวก่อนฮะบอกตีนเหม็นนี่อำแรงที่เราตีนให้กูจูบเนี่ยมึงเล่นเบามากเลยนะโอ้ล้อเล่นแหมเดี๋ยวพี่นะรักกันชอบกันอย่าลืมนะจ้าจังเลยบ๊ายบายเดี๋ยวจัดการให้ได้บ๊ายบายพูดบ๊ายบายมีมันมีผู้ชายคนเดียวที่มาจีบเว้ยยังไงก็ต้องเอาอ่ะไม่มีทางเลือกนี่ไอ้ตายไม่อยู่แอบอ่านดีกว่าเฮ้ยฮะมีนางหัวฮะทำไรอ่ะป้า
บอกเดี๋ยวจะแช่งให้สิวเยอะกว่านี้นะนางโบอะไรจมจมจดหมายจดหมายจดหมายถึงน้องไก่นางฟ้าของผมจดหมายคนหนึ่งเขาน่ะมีมารยาทนะเอาไปอ่านทำไมก็จะช่วยอ่านดูนิสัยเสียเขาไม่เดินเขาทำหลังอีกย่องรับไปแล้วก็ให้เจ้าของกันสิป้าเปล่าของใครคะไหนมาดูสินี่ไงแล้วไปอ่านเขาทำไมล่ะสวัสดีครับผมชื่อแจ๊สคนที่นั่งอยู่บนรถเก็บขยะที่เกือบจะชนพวกคุณวันนั้นตั้งแต่ผมได้เจอคุณวันนั้นผมรู้สึกกินไม่ได้นอนไม่หลับเวลาจะกินยังเห็นหน้าคุณลอยอยู่ในจานข้าวขณะเวลาจะเข้าห้องน้ำยังเห็นหน้าคุณลอยอยู่ในคออาหารผมบอกตรงนะครับผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครที่ไหนมาก่อนผมเป็นคนจนเปรียบเหมือนหมาเห็นปลากระป๋องคงเป็นไปไม่ได้แต่ผมก็แอบฝันถึงคุณตลอดไปจากคนที่เฝ้ามองคุณแจ๊สครับเป็นอะไรอ่ะอะไรมันสะอิดสะเอียนกับความหวานไงไม่มีสิอย่างเขาอ่ะกระต่ายว่าเขาดูน่ารักดีกับพี่น่ารักเหรอพูดจาซื่อน่ารักหรือน่าเละไอ้หน้าปุกน่าจะคู่กับอีหน้านี้มากกว่าแม่ก็สนุกก็หนิงกันท้าวธนาปุเพอารวาสแล้วเนี่ยสาธิวาสคนเรามันจะเป็นเนื้อคู่กันนะนะต่อหลายฉบับที่เราได้คุยกันผมรู้สึกอบอุ่นและทำให้คิดว่าโลกนี้มีสิ่งสวยงามอีกเยอะโดยเฉพาะคุณผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้อ่านจดหมายของคุณทุกคำพูดที่คุณเขียนไว้จะอยู่ในความทรงจำของผมเสมอแม้ข้อความจะน้อยนิดแต่ต่อชีวิตให้ผมมีแรงสู้ต่อไปผมจะขอสักครั้งที่จะได้เจอกันหวังว่าคุณคงเมตตาผมสักครั้งนะครับจากคนที่เฝ้ารอโอ้โหทำสุดฝีมือเลยเนี่ยกินก่อนอย่าเพิ่งเพ้อฝันผู้หญิงนะเขาไม่ชอบคนผอมโซรู้เปล่าก่อนทำเป็นเดือดในท้องพอเรามีแรงปุ๊บเราก็ไปหาคนรักปั๊บมันต้องกลัวเราคุณชายมันง่ายนิดเดียวความรักของคุณชายเนี่ยถ้าคุณชายเขาผู้หญิงเขารักคุณชายนะคุณชายเปิดเผยตัวเลยว่าคุณชายเป็นคุณชายลูกเจ้าสัวอัครมหาเศรษฐีมีเงินเป็นพันพันล้านผู้หญิงคนไหนก็วิ่งเข้าหากันแหละโธ่ไม่เอาอะพี่ผมอยากให้เขารักตัวผมอะไม่อยากให้เขารักเงินผมอะแล้วมันคุ้มไหมที่เรามานั่งเศร้าคิดถึงเขาหน้าทำมันหน้าเหมือนคนแบบเหมือนข้อศอกหมาเงี้ยฮะโธ่เอาหน่ะกินข้าวนะอร่อยอร่อยกินข้าวปุ๊บหลับปั๊บพรุ่งนี้ค่อยหาแผนใหม่ไปหาเขายังไงโอเคป่ะถ้าคุณชายคิดว่าจะซื้อใจเขาจริงๆไม่เอาเงินซื้อเขานะก็ดีเป็นการทดสอบเหมือนกันนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะพาไปหาถึงที่เลยแต่จะสอนวิธีให้เขียนกรอนผู้หญิงแพ้กรอนความรักหวานเขียนกรอนผู้หญิงซึ้งน้ำตาไหลจริงนี่เคยเขียนจีบเมียมาแล้วเหรออยากไปส่งทูลหัวกลัวผัวว่าเอออยากจะกอดการดากลัวป้าเห็นอยากจะกอดนวลน้องทุกเช้าเย็นอยากจะเป็นเช่นหนึ่งผ้าอนามัยโอ้โหทำไมไปใกล้ชิดหนักขนาดนั้นน่ะดูแลคุณไง
ยามคุณเป็นทุกข์เราต้องดูแลดี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 ไหมกินข้าวกินปลานะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออ๋อไปนี่ข้าวแข็งมากเลยตักไม่ได้เลยเนี่ยฮะช้อนบิดเลยเนี่ยนะนี่คิดตักไงตักไงตักไงนี่เนี่ยแล้วมึงจะโกกระจานทำไมโอ้โทษโทษลืมไปคุณชายเนี่ยคุณชายอ่ะคุณชายเนี่ยเนี่ยเหรอทำอะไรคุณชายเนี่ยขอโทษขอโทษขอโทษเฮ้ยเด็กๆไม่มีใครเลยเขาเหรอจะสั่งใครนิสัยติดนิสัยทัดดานเออจริงเลยจะกินมั้ยเนี่ยเอาไม่ยากเรื่องมากนักเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำเมนูพิเศษให้ข้าวต้มตกอ่ะกินเนี่ยกินเนี่ยบรรยากาศดีๆอย่างงี้บรรยากาศดีกินเลยกินแล้วก็นอนฝนตกพุ่งเตือนนี่เมนูเขาต้มแคนเซิลไปเลยนะทำไมอ่ะอีกมานานอ่ะจานนี้แม่งใช่แล้วแหละอีกไม่นานป้าคุณชายไปกินต่อเลยก็อย่างพี่ไปโดนปะโถไปนั่งให้น้ำหยดใส่ไม่ได้หลังคาด้วยนะที่หลังอ่ะได้ได้ได้นี่บอกช่างว่ายิงจริงติดสัตว์แม่งตามโอ้โหนี่สองรูเลยเนี่ยไม่ได้จ้างเลยกินอย่างเงี้ยแหละไม่ต้องห่วงแต่พรุ่งนี้ผมไปตามช่างมาให้มันยิงตีมันให้แตกทั้งเส้นเลยโว้ยไอ้คุณชายแจ๊สคุณชายแจ๊สบ้านก็บ้านกูมาอาศัยกูอยู่จะมาใช้กูซ่อมหลังคาอีกบ้าก็อยู่บ้านหลังคากูไม่เคยซ่อมมาซ่อมตอนมึงอยู่ไงเนี่ยหลังคาบ้านก็รั่วหลายรูแล้วเกินน้ำอยู่สักบานดีหวัดไม่แดกตะปูไหนวะไปไม่หมดเท่านี้เราจะหาไม่เจอเชียหลบไปให้วุ่นเชียตะปูดูชีวิตกูต้องมาหาเชียตะปูมือสองสองเดียวอ่ะจ้าเอ๋ยโอ้โหเฮ้ยโบถอยผมมาทำไมเหี้ยตีด้วยคอนึกว่าตัวตุ่นนะเด้โอ้ยตายแล้วตีมันได้ยังไงเนี่ยทำไมอ่ะโถเอ้ยก็รู้พี่บาจี้มาแย่พี่ทำไมก็หยอกเล่นเฉยๆเองแล้วมาทำไมเนี่ยก็เนี่ยเอาจดหมายมาให้จดหมายเหรอเออเฮ้ยน้องกระต่ายเฮ้ยจดหมายสื่อรักไอ้แจ๊ดดีกว่าตอบมาแล้วได้ผลด้วยไอ้แจ๊ดไอ้แจ๊ดจดหมายตอบมาแล้วไอ้แจ๊ดสื่อรักมาแล้วไอ้แจ๊ดน้องกระต่ายตอบมาแล้วโว้ยทิ้งไม่ได้ยังไงวะไม่เป็นห่วงกูเลยอ่ะโคกเมื่อคืนนี้จะใช้ได้ไหมเนี่ยเอวเนี่ยคุณชายคุณชายอ้าวนี่สับเสือเพลงไงวะเฮ้ยคุณชายโอ้หลับอยู่นี่วะคุณชายนอนหลับใช่เฮ้ยบ้านี่โอ้โหโหโหแม่งโหโหไม่มีอะไรปลูกซะเลยใช่ตื่นแล้วโหปลูกทำไมเนี่ยนอนเลยเฮ้ยมีเรื่องสำคัญว่ะนอนทีหลังนอนไม่เบื่อไงนอนมากี่ปีแล้วอ้าวจอมอจอมอจอมอแปลว่าอะไรจ้า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 จอมอจอมอจอมอแปลว่าอะไรอ้าวนึกไม่ออกแล้วฉันจะบอกให้เอ้ยลา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 จอมอแปลว่าจอมอแปลว่าอะไรครับเจ็ดแม่คุณชายเนี่ยคุณชายเนี่ยล้อเล่นก็เหมือนน้องไงพี่กับน้องเล่นกันไม่ได้แหมสแตมป์สวยไหมพี่กับมึงแล้วกูเต็มพี่กับมึงแล้วไอ้ผู้ชายผู้ชายผู้ชายไปล้มมาแล้วผู้ชายผู้ชายอะไรอ่ะฝาหม้อรอนะเนี่ยเล่นอะไรนักหนาปะโถมึงเอาจดหมายทิ้งอ่านซองบ้าเปล่าอ้าวไม่รู้อ่ะงี้กระดาษมันสวยๆนี่เขาเรียกว่ารักเพื่อหยอกพี่แจ๊คคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับกุหลาบช่อโตที่มอบให้เฮ้ยกุหลาบอะไรวะเจวิโคตรไปมือเขาเองกุหลาบไปมือเขาเองจ้าป่ะเป็นดอกไม้ช่อแรกในชีวิตที่กระต่ายได้รับกระต่ายไม่สนว่ามันราคาเท่าไหร่กระต่ายสนว่าพี่เจเต็มใจให้กระต่าย
ทำให้กระต่ายมีความสุขมากเพื่อเป็นการตอบแทนพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่สระน้ำนะคะคิดถึงพี่แจ๊สเสมอค่ะกระต่ายยิ้มยิ้มรู้นะมึงยิ้มอะไรอยู่อ่ะผู้ชายเดี๋ยวนี้อ่ะเคลียร์กันเลยเคลียร์ไหมฝีมือพี่ใช่ไหมเนี่ยเอ้าจะมีใครดอกกุหลาบใช่ไหมนี่ไงคนนี้เองเพิ่นมาเดินไปเห็นเขาปักไว้หน้าศาลไปหยิบไปให้แต่ยังหอมอยู่ยังสดไม่เหี่ยวมีเขาไม่รู้อ่ะทำไมอ่ะส่งดอกกุหลาบให้มาเครียดทั้งนั้นท่านนี่ชอบใจขอบคุณท่านนี่มีไหมฮะถ้าดอกกุหลาบไม่ชอบเดี๋ยวคราวหน้ากูส่งดอกไม้จันเลยนะเฮ้ยไม่ตายส่งไว้ทำไมเล่าเกิดทำหน้าเครียดอุตส่าห์ทำให้เอาใจขนาดนี้โอ้ร้อนป่ะมากนี่ไปกันไปกันรวยกันรวยกันไปกันไปกันจะได้ไม่ได้การละจะได้แบบเอาไปละเดี๋ยวพรุ่งนี้เปลี่ยนใบละโอ้โหไอ้บ้าโอ้โหสงสัยพัดลมผีเข้าแน่เลยตาปับขนาดนี้ฮัลโหลเจ้าสัวนะครับอารมณ์เหรอครับผมครับผมได้ข่าวลูกของท่านแล้วนะครับจะลูกชายว่าแล้วเหรอตอนนี้รู้ที่ซ่อนด้วยแหละครับมันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวไปรับเลยไปรับเดี๋ยวนี้เลยโอ้ยใจเย็นครับเจ้าสัวถ้าเจ้าสัวมารับตอนนี้แผงแตกแน่เลยครับตอนนี้ไปอะไรอ่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวแผงแตกมึงมีแผงเหี้ยอะไรอ่ะกูเห็นลูกกูก็ไปรับเลยดิไม่ไล่อะผมรับรองล้านเปอร์เซ็นต์พรุ่งนี้เจ้าสัวได้พบลูกชายแน่นอนครับข่าวได้เชื่อพี่นะเว้ยแผนนี้นะพี่เตรียมมาอย่างดีเว้ยยังไงเป็นแผนใหม่รับรองข่าวนี้ชัวร์กีกระเทิร์ควายไม่ได้มาวุ่นวายแน่นอนห้ามทำบัวขี้ร้องไห้นะไม่ใช่ขุนแผนเสียแผนนี่อารมณ์ดีเดี๋ยวมาช่วยแม่งช่วยก่อนแต่โทษโอเคนะนี่แผนนี้บอกให้นะเป็นแผนใหม่ที่กินมาเองแกล้งโดดน้ำตุ้มแล้วร้องช่วยด้วยอะไรนะโอ้คนเองก็จะตายเหมือนเดิมเลยอ่ะฮะเหมือนครั้งที่แล้วเลยอันนี้โจ๊กจักรจันทร์นี่เชิญโจ๊กจักรจันทร์เอาจริงดีมีนะเดี๋ยวแกโดดน้ำปุ๊บนะเพราะฉันเนี่ยนะตอนนี้ฉันตีซีไอ้นี่แล้วเหยียดวนลายจุดดำเนี่ยเห็นไหมสนิทกันเออเนี่ยโดดลงไปพอแกตกน้ำปุ๊บเดี๋ยวให้เหยียดวนเนี่ยล็อกคอยจะเทินควายนี่วันทีเนี้ยน้องคนนั้นนักเอกในดวงใจแล้วแกจะเข้าไปช่วยแกแล้วเว้ยกางเกงแดงนะใช่ไอ้ตัวเขียวไอ้ตัวเขียวอ่ะบ้าเหรอจะผสมพันธุ์คางคกได้บ้าเอาตามนี้ล้อเล่นโอเคได้ยังพร้อมไหมอุ้ยโหก้นดำปี๋มาคุณนะไปเร็วๆนี่เราเอาสันส้มมาทาขอบปูดมันก็ได้น้ำดำมากเลยโอ้โหไปเอาอีกแล้วแจ๊ตกน้ำแจ๊ตกน้ำผู้ชายเอาตกน้ำสามีตกน้ำสามีตกน้ำผมมันเดินซุ่มซ่ามันก็เลยตกครับผม
นุกกันแค่นี้พอแล้วนะเข้ามาได้ไงอ่ะเตียอะไรผมได้สัมผัสความรักจริงๆแล้วครับผู้หญิงที่อยู่ข้างๆผมนี้เธอทั้งโดนเธอทั้งสวยบาดใจบาดคอบาดตาผมมากผมอยากแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ครับเตียครับผมพูดจบไปยังพูดจบแล้วแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นหนึ่งในดวงใจของผมไม่ว่าจะเกิดกี่ชาติผู้หญิงคนนี้ก็จะอยู่ในใจผมตลอดไปผมรักเขาจริงๆครับเตียครับโอเคครับไม่ต้องโมหรือจะแต่งงานกับใครไม่ได้ฮะเพราะหรือมีคู่มั่งแล้วหรือต้องแต่งงานกับอากาไตเพราะว่าอากาไตนี่เป็นลูกของไอ้งอกงอกพ่อมนะอ้าวลูกเร็วบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วอย่าเรียกไอ้งอกให้เรียกไว้ไว้ไว้อะไรไว้หน้ากูบ้างหน้ามึงไม่เหลืออะไรให้ไว้แล้วได้ยินไหมวันนี้แต่งไม่ได้ต้องแต่งกับอากาไตเตี่ยถ้าเตี่ยยังจะห้ามผมอีกผมสองคนจะหนีไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วเตี่ยจะไปเห็นหน้าผมอีกใช่เราสองคนจะหนีไปแล้วจะไม่กลับมาที่นี่อีกฟังผมก่อนคุณแจ๊คหรือว่าคุณชายแจ๊ดนะฮะเป็นลูกของเตี่ยส่วนคุณตายหรือว่าน้องกระต่ายเออเฮ้ยนี่ของน้องนะเอานี่ของน้องเนี่ยนี่นี่มันก็เอาตกเยอะตกเป็นลูกสาวของท่านหงอกสีผมคิดว่านะครับคุณแจ๊ดหรือว่าคุณชายแจ๊ดเนี่ยแล้วก็คุณตายหรือว่าคุณน้องกระต่ายเนี่ยนะครับเหมาะสมที่เป็นคู่มั่นแล้วพี่รู้เรื่องทั้งหมดนี้ได้ไงจ้าๆรู้สิครับเรื่องทั้งหมดมันเป็นแบบนี้รู้จักผู้ชายคนนี้ไหมครับเคยเห็นไหมทำไมถามหามันทำไมอ่ะเขาเป็นคุณชายครับหนีออกจากบ้านมาเนี่ยพ่อเขาตามหาอยู่ไอ้แว่นเนี่ยนะครับเป็นคุณชายครับชื่อแจ๊ดนะครับรู้จักไหมสรุปแล้วคือผมเนี่ยคือร้อยตำรวจเอกคาถาเทพโคกระโทกครับได้ปลอมตัวมาอยู่ใกล้คุณแจ๊ดตลอดเวลาโดยที่คุณไม่รู้ตัวอ๋อคุณปลอมตัวมาปลอมตัวครับใส่หน้ากากมาป่ะไอ้บ้าป่ะหน้าจริงอ๋อหน้าจริงครับผมทีนี้คงกระจ่างกันใช่ไหมครับครับคุณแจ๊ดหรือคุณชายแจ๊ดครับผมเอาละเอาละในเรื่องทั้งหมดวางแฮปปี้เอนดิ้งกันแล้วครับผมผมก็จะจัดงานให้มันใหญ่โตเลยดีมากครับท่านงานนี้ต้องให้ยิ่งใหญ่ผมจะเช่าสนามหลวงแล้วลงโต๊ะจริงสัก 2,000 โต๊ะโอ้โหตายแล้วคนเพียบเลยเตี๋ยครับอะไรอ่ะถ้าผมจะแต่งงานเนี่ยผมขออยากให้แขกมางานอยากแต่งกับเฉพาะคนรู้จักอยากแต่งแบบเงียบๆไม่ได้ว่าเป็นคนมีหน้ามีตาเป็นแบบเงียบอะไรยังไงไม่ได้เอาขอแบบเงียบๆได้มั้ยผมขอแต่งงานแบบเงียบๆได้มั้ยครับใช่ค่ะใช่ครับจัดงานเล็กๆก็พอแล้วค่ะในเมื่อ2คนต้องการจะแต่งงานแบบเงียบๆเงียบเท่าไหร่ได้ยิ่งดีครับใช่ค่ะคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้พ่อครับมันเงียบไปไหมครับเนี่ยเอ้าก็ลูกบอกต้องการแบบแต่งแบบเงียบๆพ่อก็จัดให้แล้วใช่แต่มันไม่น่าจะเงียบขนาดนี้เลยนะคะแล้วมันไม่ได้เงียบอย่างเดียวมันออกแนววังเวงด้วยครับพ่อไอ้วังเวงเนี่ยถือว่าเป็นโปรโมชั่นพ่อโป้ให้ลูกวายพ่อครับอะไรลูกไอ้นู่นอะไรอ๋อนี่คือน้ำสังไงที่จะลดคู่บ่าวสาวโอ้ใช่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 แล้วแท่นที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับอ้าวเขาเรียกว่าตังไงสำหรับคู่บ่าวสาวที่ยืนอยู่รอรถน้ำสังไงลูกคุณโบราณเขารู้อันนี้ก็ใช่ใช่ใช่อันนี้ใช่อันนี้ใช่แต่ไอ้รูปอ่ะไม่ใช่สายตาบอดหรือสายตาสั้นลูกเอ้ยดูยังไงก็ใช่ลองเอาหน้าไปเทียบสิใช่เออดูเต็มเต็มเลยนะอุ้ยคุณชายใช่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 อะไรอ่ะโอ้ยแต่ขาตั้งรูปมันไม่ใช่ครับพ่อโอ้ยขอโทษทีลูกเอ้ยวันนี้มันแต่งกันหลายคู่ไปยืมเจ้าว่านแล้วโอ้โหมันหมดก็เลยเอานี่มาก่อนเห็นมันขอบทองเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันลูกเอ้ยเข้าเซฟเข้าเซฟนี่ดีนะพ่อสั่งดอกไม้มาติดกรอบลูกนี่เขามาไม่ทันโอ้ดีแล้วพ่อให้แม่งรถคว่ำตายไปเลยเอานะบรรยากาศดีอะไหนก็ไหนๆแล้วด้านหลังก็ดีข้างหน้ามันมีทัศนียมงคลมีทั้งมีแบบสิ่งมีเงินมีทองข้างหลังบรรยากาศก็โอเคไหมโอเคตรงไหนอ่ะทำไมฮะมันเมนจะชัดจะไปคิดมากคิดซะว่าเป็นหอไอเฟลเราเหมือนที่ว่าแต่งงานที่ฝรั่งเศสฟรานพ่อครับแล้วงานเงียบๆเนี้ยมันไม่มีมโหรีไม่มีอะไรเลยครับมโหรีก็ลูกบอกอยากแต่งเงียบๆพ่อก็จัดให้แล้วไงเอาละอย่ามัวชักช้าเลยชักเร็วๆเลยลูกเออมันจะได้เสร็จไวๆเดี๋ยวปิดบ้าอะไรอ่ะหมายถึงรีบเริ่มพิธีแล้วกันดีมากเออโอเคในฐานะที่ฉันเป็นพ่อเจ้าสาวฉันขอรถก่อนดีมากโอ้โหเดี๋ยวก่อนนี่โจ้เขาจะตักปลาเนี่ยมันไม่เข้านาได้ไงเออทำไมไม่เอารหัสมาสูบเลยทีเดียว
พ่อผีจ่อปากไอ้พวกนี้พุ่งหน่อยทำตาแดงกำไม่สักเขาโกรธเขาโกรธโอ้ยปลื้มใจลูกสาวได้แต่งงานร้องไห้อะสิลักษณะที่ขั้วเมาอ่ะก็เมื่อกี้รับประทานไวน์โต๊ะจีนอย่าไวอย่าดองไอ้สีแดงว่าไวรักกันนานๆนะมีลูกเต็มบ้านมีร้านเต็มเมืองหรือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเวลาคู่บ่าวสาวไม่มีตังค์จะกินก็แกเพชรไปกระบองมาขายกินกันเนาะอ้าวเออพอซะเดี๋ยวพ่อขอแห้งโอ้ดีบอกแล้วกินเหล้าขาวมากแล้วมันแห้งแม่งต้องยิงน้ำสังรักกันให้ยืนยาวนะลูกนะย่างโกกกังเกียกกังกันถึงวันนี้ให้มากให้อยู่กันถึงไม้เท้ายอดทองกระบองแข็งเป๊กผู้ชายเราถ้ากระบองไม่แข็งแล้วมันก็ไม่มีทายาทสืบสกุลอ๋อโหเด็กผู้ชายแล้วจะบ่าวเหรอเตี้ยนะไปต่อสายย่างเลยดีกว่าเฮ้ยวันนี้ปั๊มน้ำเสียเจ้าสัวที่อารมณ์ดีอารมณ์ดีเตี้ยมึงรู้เปล่าว่าเจ้าสาวเมียมึงเนี่ยเหมือนแม่มึงท้องสาวๆเลยแล้วตอนนี้เป็นไงเตี่ยสวยเหรอไม่อยากจะเห็นแม่มึงเลยเกินตอนนี้โอเคนะลูกรักกันยืนยาวนะมองตะนงสาววางเข้าหอนะเดี๋ยวขออยู่ในหอก็เป็นของไรแม่เตี่ยอยากจะนั่งเป็นสักขีพยายามต้องรีบเร่งจับทิ้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 งจับได้ไหมถ้าลูกถ้าลูกไม่ไหวอ่ะถ้าของลูกไม่ไหวแล้วอ่ะก็เตี่ยเองไงเตี่ยสแปรเลยเตี่ยกินจับเลยโหเตี้ยของลูกเนี่ยของลูกหรือของคนอื่นกูจะกล้าเสียงนี่ละคงเตี้ยนี่แม่มึงเสียงมันมาอีกแล้วเตี้ยผมว่าข้ามโหรีดังขนาดนี้ยังไงวะเตี้ยผมขอไปเข้าหอกันเองดีกว่าโรงแรมแถวนี้คงแจ้งไม่ปิดไปก่อนแจ็คไปด้วยจะไปด้วยแจ็คไอ้ใจมึงจะไปดีกว่าไปดีกว่านะมันไม่รอกันเลยเหรอเฮ้ยไปโอ้โหเฮ้ยวางวิ่งขนาดนี้วะไปถอยไปไปเฮ้ยห่างห่างห่างเฮ้ยห่างห่างห่างไอ้ยักษ์แม่ห่างเฮ้ยห่างกูไอ้ยักษ์แม่ไอ้ห่างไอ้ไม่เห็นแล้วไงอ่ะห่างตัวมาแล้วเลยยักษ์แม่มึงไวไวอะไรมึงวะกูตะโกนลั่นเลยบอกห่างห่างมึงได้ยิงเหรออ้าวห่างกูก็ถอยดิไอสักไม่ใช่ห่างมึงนะมึงรู้สิไอสักซัดตะขี้แตกเลยฮะอุ้ยเสี่ยวป้อกูมีความผูกพันมามั้งแต่เด็กเด็กกูรักมากรักยิ่งกว่าลูกอีกขี้แตกเลยมึงเป่าตุกละห่างเลยมึงเป่าให้ห่างกูฟึ้งเลยจะเป่าตุกได้ไงก็ขี้มันแตกมึงเป่าทั้งขี้เลยถ้าห่างกูไม่ฟึ้งมึงตายตามห่างกูไปเลยให้กูแดกขี้เลยไหมแดกไปเลยนี่ระหว่างห่างกับกูมึงรักใครมากกว่ากันกูรักห่างมากกว่ามึงอุ้ยเสียเวลาครบหน้าถีบหน้ามึงมาที่หลังห่างเป่าเลยเป่าตุกเลยไม่เป่าหรอกเหม็นขี้ห่างอุ้ยเสี่ยวป้อหนูต้องไม่แบกอะไรนะลูกเสี่ยวป้อห่างห่างห่างกูก็ถอยดิไอ้สักกูก็บอกว่าได้เป๊กเป๊กมันเป็นห่างพูดไม่ชัดเองอ่ะมึงก็ฟังไม่รู้เรื่องเองอ่ะอะไรมึงนั่งไหนต่อไปอะไรอ่ะฮะกูบอกห่างห่างมึงก็ไม่ได้ยินไงอ้าวไอ้สเลดสเลดเคียอะไรกำลังเคียแผลนี่อยู่มึงจริงจังเลยหนาไว้ไอ้นาทำไมไม่จริงจังอ่ะทำไมอ่ะห่านเขาก็ซื้อมาไม่ใช่เหรอซื้อเชี่ยอะไรห่านกูอันนี้ห่านมึงเองเหรอทำไมไม่ใช่ห่านเอกต้าวะสมเด็จมีงบไปฮะกับข้าวสามอย่างมีอะไรมั่งอ่ะสามมือมึงก็เห็นก็รู้ผักแต่ผักผัดแต่ผักไอ้เชี่ยมีแต่วิญญาณหมูมึงจะจริงจังสมเด็จมีงบไหมงบให้มาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่มาถึงเรานิดเดียวแล้วทำไมมึงไม่จ้างห่านดารามาวะกูจะไปจ้างที่ไหนเรามาห่านที่ไหนฉุกเฉินโทรไปหากูบอกเอกนามีห่างไหมไอ้ตัวนี้กูเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเลยโอ้ยเอ้ยมึงใส่ลมแรงหนาเนี่ยยัดเป็ดเอ้ยเป็ดที่ไหนนี่มันห่านกูด่ามึงด่าทำไมอ้าวไอ้เหี้ยด่าทำไมก็มึงถอยทับห่างกูตายอ่ะเอาแล้วมึงมาให้ทับทำไมอ่ะให้ทับทำไมกูบอกมึงว่าห่างห่าห่านมึงไม่ห่วงไปเลยเว้นกูอุ้มทางกูก็ไม่แล้วสิกูตะโกนบอกมึงมึงไม่ได้ยินเลยไงโอ้ยเร็วเอ้ยเร็วพ่อมึงสิพ่อมึงเร็วไอ้ยักษ์แม่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงต่อยเอาสิกลัวใครที่ไหนอ่ะไอ้สักแม่งมึงต้องไว้ทุกคนมึงใส่ชุดดำไว้นะเจ็กวางไว้ทุกไอ้ห่างกูนะไม่ใช่พ่อใช่แม่กูนี่มึงยิ่งกว่าพ่อมึงอีกตรงเนี้ยพ่อมึงนี่พ่อมึงไงไอ้ตักมันไปห่างมงคงโอ้ห่างมึงเหี้ยฮะอ้าวไอ้สักเคลียร์เลยไม่จบง่ายเดี๋ยวเรื่องหน้ามึงกับกูไม่เจอกันไม่จำเป็นไอ้ตักแต่เรื่องเนี้ยคุยกันยาววังนี้คุยกันยาวนี่เอาไปพะโล้แดกเลยพะโล้พ่อมึงสิพ่อกูไม่กินพะโล้ก็เรื่องของพ่อมึงแต่ห่างกูนี่กูจะสตาร์ไว้จริงจังเหี้ยอะไรอะไรเขาทัดแล้วพี่ก็ห่างไม่เกี่ยวกันไอ้เหี้ยคักเหี้ยอะไรนี่ไม่เกี่ยวกันในเรื่องแล้วที่เล่นแค่นี้จริงจังจิ๊กมังห่างของมึงหรือเปล่า
ก็ไม่ใช่หานกูไงหานกูกูจะทับเหรออ้าวมึงไม่เกี่ยวไปไปไปเฮียอารมณ์เสียละมึงก็พูดไรที่ไม่ใช่ของมึงอ่ะนี่มันของของกูกูมีความผูกพันเอาไว้แล้วมึงเอามาทำไมเอามาเข้าฉากไงไม่ให้เฮียสมเด็จซื้อมาแล้วมันหาไรกูก็ไม่ต้องเอามาสิไปรับปากเขาเองเนี่ยก็ของกูมีอยู่ไงอยากให้เป็ดมีชื่อเสียงอยากให้หานมีชื่อเสียงไอเวนค่าตัวก็ไม่ไรสารละตายฟรีด้วยพอแล้วกองไตที่แตกเลยเฮ้ยพอเห็นแกหน้ากูมั้งอะไรเออขอไว้ขอไปไม่ต้องไหว้พ่อไม่เกี่ยวกับพ่องานนี้ผมเคลียร์กับมันก่อนมันอายเขามันอยู่สถาบันเดียวกันพ่อไปหายาหอมกินเถอะไปไปไปมันเหมือนแกล้งพ่อผมตะโกนบอกว่าห่างห่างห่างมันได้ยิงห่างห่างมันถอยปึ๊กเลยเอ้าถ้าห่างมันก็ถอยได้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ถอยแคบมันไม่ได้ติดต้นไม้ติดอะไรนี่มึงมาบอกห่างทำไมมึงก็บอกห่างดิก็มันเป็นห่างมันไม่ใช่เปียกก็ต้องบอกห่างเรื่องของเรื่องมึงพูดไม่ชัดเองอ่ะพูดไม่ชัดเองอ่ะภาษาไทยมึงวิบัติไงไปไปไปกลับกลับกลับกูได้ภาษาไทยดีเด็กมา3ปีซองไอ้สักโอยอยากรู้โรงเรียนไหนอยากรู้โรงเรียนไหนกูไม่จำเป็นต้องรู้โรงเรียนหรอกยักษ์เบ้มึงกับกูคุยกันยาวแค่ไหนเอ้ยดูใส่ลมใส่ลมจบอะไรจบอะไรวะเรื่องต่อไปนะมีมึงไม่มีกูงี้ดีกว่าเออเหมือนกันมีกูก็ไม่มีมึงเขาไม่เรียกมึงหรอกเอาเลยไปเดี๋ยวก็โทรตามกูเองอ่ะมึงไม่มีมึงไม่มีกูแล้วกูไปไหนอ่ะมึงจะไปไหนก็เรื่องของมึงกูไม่สนใจแล้วตัวมึงเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยอ้าวไอ้สัตว์ตายแล้วอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยด่าใครอ่ะไอ้เชือกกลางกูตายยังไม่พอมาซ้ำเติมอีกอะไรโอเคพบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไรคอมเมดี้ใครอยากได้เสียงหัวเราะต้องมาที่นี่เฟซเพจครับไรคอมเมดี้กดไลค์กดแชร์ไรคอมเมดี้ครับไรคอมเมดี้สุดยอดในโลกเพียร์